สวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวทำอะไรนะคะวันนี้เทคนิชเชียนค่ะเทคนิชเชียนมาจากค่ะก็วันนี้มาแนะนำนะคะการทำเคราตินคอมเพล็กซ์ผมน้องนางแบบเป็นผมที่ชี้ฟูมากเวลาถ้าไม่ได้ฟูเยอะไหมคะวันนี้มาเรียนแต่เช้านะคะอันนี้แชมพูที่สระกี่รอบครับสองรอบนะครับสระเปิดเกล็ดที่ผมก่อนอันนี้เน้นโคนหรือเปล่าคะเน้นถ้าสมมติว่าเราสระแล้วเน้นโคนอย่างเงี้ยแล้วสมมติว่าเราจะที่มันมีปัญหาว่าผมปูอ่ะหลังจากทำอันนั้นคือการที่เราใส่เคราตินน้อยไม่ทำไม่พอใส่ไม่ทั่วมันจะปูใส่เราแคสตรงโคนอ่ะเราเปิดเกล็ดผมตรงโคนใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราจะใส่เคราตินเข้าไปตรงโคนเราไม่ได้ใส่ตอนมันจะปูตรงโคนด้วยใช่ไหมบางคนถึงขั้นดีเหมือนคนรักแร้เลยเห็นลูกค้าของเกล็ดแต่ถ้าเราสแกนตรงโคนเพื่อเปิดเกล็ดผมออกแล้วเราใส่เคราตินที่ทั่วแล้วมันจะซีดตรงเยอะมันจะฟีดเหมือนที่เลยมันจะไม่ฟีดจะมีวอลลุ่มอยู่เราแต่ผมจะมีน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะอันนี้ขั้นตอนในการสระผมอยู่นะคะสระสองเชือกเดี๋ยววันนี้เย็บไปตัดผมก่อนแต่วันนี้เดี๋ยวพี่โอมพาน้องๆมาดูขั้นตอนในการทำอะไรนะลูกเคราตินทิสเมนแล้วก็โมโนเทนออยล์ใช่เป็นตัวใหม่เราไปดูกันอันนี้ขั้นตอนเมื่อกี้เราสระแล้วเนาะอันนี้ขั้นตอนการทำอันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนกันมากดูยุ่งอารมณ์ดิ้นเนี่ยมาดูข้างในกันนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเคราตินคอมเพล็กซ์นะครับอันนี้ขั้นตอนการทำนะครับหลังจากที่เมื่อกี้สระเรียบร้อยแล้วตัดผ้าเส้นผมลูกค้านางแบบก่อนที่จะทำนะฮะเป็นแบบนี้ชี้ฟูใช่ไหมใช่อันนี้ป้ายน้ำยาก่อนนี่เป็นขั้นตอนการป้ายนะครับนี่น้ำยาหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้อันนี้ราคาเบาๆนะจ๊ะเห็นดูราคาสิราคาเท่าไหร่นะฮะสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้คือราคาเบาๆซื้อมาถูบ้านเล่นนี่ทาแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ทาเป็นชั้นบางๆแล้วก็นี่ดูเขาทาดูดีๆทาเป็นบางๆแล้วก็หวีให้ทั่วนะฮะไม่ต้องใส่เยอะเมื่อกี้เขาบอกจำเข้ามาเป็นชั้นบางๆนะครับแบบนี้แล้วก็หวีให้ทั่วเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยมาใช้บริการลองมาใช้ได้นะครับสภาพเส้นผมที่แห้งๆหรือว่าทำสีแฟชั่นฟอกผ่านเคมีมาเยอะๆแห้งๆเสียๆลองมาทำได้นะครับเคราตินตัวนี้ช่วยได้ใช่ไหมนี่อาจารย์คนสอนเรานะครับนี่ช่วยได้ใช่ไหมผมแห้งผมเสียผมชีฟูอาจารย์จินนะครับนี่มาอบรมร้านเราประจำสาขาทุกสาขาของฟินิกส์นะครับอาจารย์คนนี้ครับฝากไปด้วยโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวมาติดตามการขั้นตอนการทำต่อไปหลังจากที่เราทาแล้วอะไรแล้วหนีบแล้วมาดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงขอบคุณมากนะคะใช้ยังไงใช้สัปดาห์หนึ่งใน1เดือนแรกสมมติลูกค้าจะซื้อกลับบ้านเดือนแรกไม่ใช้สัปดาห์ละครั้งทำไปด้วยเดือนที่2 2สัปดาห์ต่อครั้งนะคะถ้าเกิดว่าทำเซอร์วิสในร้านไม่รู้เข้ามาเมื่อไหร่อ่ะเราก็ถ้ามีประวัติอยู่ก็ดีถ้ามีประวัติก็ทับ100 300 SKU 200 300ยูนิตนัมเบอร์1 best seller คือออยล์ขวดนี้ออยล์ขวดสะบัดน้ำออกก่อนเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าวันนี้ลูกค้ามาทำเคมีเซอร์วิสหรืออะไรก็ตามไม่ได้ทำบาซิเลียนเขาต้องใช้ after care บาซิเลียนอยู่แล้วหรือบางคนบอกว่าทำสีธรรมดาทั่วไปไม่มีแชมพูสำหรับผมทำสีแนะนำอะไรคะโมโนเทนออยล์ไม่มีซัลเฟตไม่มีก็ที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราทำทาเคราตินเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นหนีบแล้วอะไรแล้วใส่โปรดักต์เรียบร้อยแล้วหลังจากทำแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับผมจะดูสมูทตัวลงเห็นไหมฮะผมมีสปริงเขาเรียกอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะสปริงอะไรนะเคราตินคอมเพล็กซ์เคราตินคอมเพล็กซ์หลังจากเราหนีบแล้วอะไรแล้วนะครับอันนี้เป็นอันนี้นี่ใส่ตัวนี้ลงไปอันนี้อินฟิวชั่นอินฟิวชั่นอาจารย์ใส่ลงไปก็จะออกเป็นสภาพนี้
โอเคก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่มีคำถามมีข้อสงสัยอะไรนะครับแวะมาที่ร้านได้เรามีคำตอบให้พวกคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่เข้ามาอบรมแล้วก็มาสอนอะไรใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆที่ร้านเรานะครับคลินิกวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ